สวัสดีค่ะสายค่ะมาเหอะไอเทมแรกที่สอยที่ญี่ปุ่นนะคะนี่ก็คือแปรงอันโด่งดังของชิเซโดนะคะเบอร์131ราคา 1,800 เยนนะคะแต่รวมภาษีแล้วมันจะอยู่ประมาณ 1,890 เยนประมาณไม่เกิน600บาทไทยเห็นเขาว่านะในบางดรักสโตร์ถ้าลดราคาจะถูกกว่านี้แต่ไม่เป็นไรซื้อมาในราคานั้นละค่ะ 1,890 เยนหน้าตานะคะจะเป็นแบบนี้นี่ด้ามเป็นแก้วใสๆนะอาจจะดูยากนิดนึงแล้วก็ปลายแปรมันปลายเฉียงแบบนี้นะคะเขาใช้ลงได้ทุกสิ่งอย่างไม่ว่าจะเป็นรองพื้นแป้งแป้งผสมรองพื้นหรือว่าบรัชครีมอะไรพวกนี้นะคะหลายคนบอกว่าเทมวังก็มีคนถามเข้ามาว่าใช้ยังไงพอดีใช้ก็ไปเปิดดูในเว็บของ Shiseido เขาแล้วก็เดี๋ยวจะมาทาให้ดูในนี้นะคะรองพื้นที่ใช้วันนี้ใช้ตัว Eve Sam ตัว Youth Liberatorวิธีการเกลี่ยที่เห็นนะคะเขาจะใช้การแท็บง่ายดีนะแล้วก็ใช้แปรงปัดเวลาวางแปรงนะคะวางให้เฉียงแปรงมันจะเป็นปัดเฉียงไปตามรูปหน้าเราจุดที่แท็บอะค่ะมันจะได้การปกทำอะไรกับหน้าให้ทำเบามือนิดนึงค่ะจะได้ไม่เป็นริ้วรอยแล้วก็เป็นคนไม่ใช้คอนซีลเลอร์จะใช้รองพื้นทัชย้ำเอาในจุดที่ต้องการปกปิดอะค่ะมันจะดูกลมกลืนกันมากกว่าใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ดูไม่บางเอ้ยไม่หนาด้วยโอเคเย้เรียบร้อยนะคะก็วิธีการใช้เจ้าแปรง Shiseido เบอร์131อันนี้ก็จะได้ผิวประมาณนี้นะคะแต่ว่าใช้ง่ายดีแล้วก็ที่เห็นเขาก็จะใช้กับพวกแป้งผสมรองพื้นด้วยนะอย่างใช้แป้งผสมรองพื้นก็เนี่ยค่ะแล้วก็ใช้ลักษณะของการทัชเช่นกันทัชย้ำเข้าไปเบาๆอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้แป้งดูเกาะผิวแน่นๆดีนะแต่ว่ามันเหมาะกับลุคที่ดูเนี๊ยบ
อยากได้ลุคที่แบบปกปิดเงียบๆอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะใช้ทัชเข้าไปแป้งมันจะแบบเคลือบผิวเป๊ะมากก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเหอของแล้วก็วิธีการใช้ใครซื้อไปแล้วใช้ไม่เป็นลองใช้ตามวิธีนี้ดูนะคะก็คือใจดูมาจากเว็บซีเซโดนั่นแหละก็คงเป็นวิธีใช้ที่ถูกต้องแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย